ได้รับส่วนใหญ่มาจากคุณย่าครับใช่คุณย่าเป็นคนชอบสอนชอบอะไรบางทีคุณปู่ด้วยจริงๆแล้วคุณปู่บางทีเวลาสอนอะไรเราบางทีก็เป็นสำนวนสุภาษิตก็มีอะไรเงี้ยเหมือนบางทีมาเป็นโครงเป็นกลอนอะไรก็มีอะไรเงี้ยก็เลยจะได้ยินอะไรเงี้ยบ่อยถ้าเคยพิมพ์ผิดมีบ้างแต่ถ้าตั้งใจจะพิมพ์ผิดด้วยความขี้เกียจส่วนใหญ่ไม่เลยครับแทบจะไม่เลยก็คือบางทีพิมพ์ไม่ถูกดีกว่าแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มือถือมีระบบแบบ suggest คำแบบเขาเรียกว่าแก้คำให้ได้อย่างเงี้ยเราก็จะพิมพ์ไปนิดนึงมันจะขึ้นแล้วเราก็เลือกพิมพ์ที่ถูกดีกว่ามันจะได้แบบชินไม่งั้นเราพิมพ์ผิดบ่อยๆมันชินผิดเราบางทีเราก็จำไปผิดๆก็มีเลยไม่อายนะผมว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนอะเราก็อีกอย่างมันก็เป็นข้อดีตรงที่เราจะได้ช่วยรักษาคำพวกนี้ไว้ไม่ให้มันหายไปด้วยอะไรเงี้ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราผมทีมช้าง3ตัวครับไม่ชอบจังหวะเร็วเกินครับและอีกอย่างคือผมเพิ่งไปอยุธยามาแล้วไปถามควานช้างมาครับถามว่าพี่ครับช้างหรือช้างพี่เขาเป็นควานช้างเขาอยู่ทีมช้าง3ตัว2ที่ครับอยากไปถ้าอยากไปเที่ยวธรรมชาติคืออยากไปน้ำตกทีรอซูครับแต่ว่าถ้าอีกที่หนึ่งคืออยากไปเชียงใหม่อยากไปหาย่าครับน้ำชุบหยำครับน้ำชุบหยำก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากและอร่อยมากคือคล้ายๆกับพริกกะปิแต่ทำง่ายกว่าแล้วผมว่ามันแบบมี texture มีเนื้อกุ้งอะไรเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยครับกินกับผักสดกินกับปลาทอดอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับทำง่ายด้วยนะครับมีรายการเฟรนด์ขับครับผมห้องเจมี่25นะครับวันเสาร์9โมงครึ่งครับก็เป็นรายการที่ขับรถพาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยครับมีเตมีออฟมีอาร์มนะครับก็เราก็จะมีแขกรับเชิญด้วยเราจะพาไปทำแอคทิวิตี้สนุกๆกันแล้วแต่คนนะครับใครชอบทำอะไรเราก็จะพาไปทำแบบนั้นครับฝากด้วยนะครับออลแมกซีนนะครับที่7-11สาขาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับรับผมไปอยู่ด้วยนะครับ